อนงเห็นประกาศการประกวดสตรีดีเด่นในหนังสือพิมพ์ก็เลยส่งจดหมายของหนูนิดไปให้กับสมาคมตั้งใจว่าถ้าทำให้คุณแม่รับรางวัลคุณแม่จะต้องร้อนรนจนหน้าไม่ติดหลังจากที่พยายามยัดเยียดรางวัลให้กับอนงจะบอกว่าฉันได้รางวัลนี้เพราะหลานสมาคมส่งจดหมายมาก่อนที่จะประกาศในหนังสือพิมพ์ค่ะคอนแนบมาพร้อมกับจดหมายของหนูนิดบางทีกรรมการเขาอาจจะตัดสินเพราะข้อความของหนูนิดก็ได้นะคะฉันจะไปมีคุณสมบัติอะไรจะได้ในเมื่อฉันเป็นแม่ที่ไม่เอาไหนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในสายตาของหนูนิดนะคะคุณแม่อ่านเถอะค่ะว่าหนูนิดเขียนว่าอะไรแม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดแม่เป็นคนทำกับข้าวให้คนในบ้านแต่แม่จะปล่อยให้คนอื่นกินอิ่มก่อนทุกทีแม่บอกว่าสมัยแม่ยังเด็กยายก็ทำแบบนี้เพราะว่ายายมีลูกมากต้องรอให้ลูกอิ่มก่อนยายถึงจะกินได้แม่ต้องทำงานหลายอย่างยายเองก็ไม่มีสามีเลี้ยงเหมือนกันยายต้องทำงานหาเงินส่งเสียคนทั้งบ้านแม่เลยรีบแต่งงานจะได้ไม่เป็นภาระยายแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่แม่โตขึ้นและฉลาดขึ้นจากการเลี้ยงฉันยายก็เหมือนกันการเลี้ยงลูกให้โตมาไม่ต้องเป็นเหมือนเขาสิ่งที่แม่กับยายกำลังทำฉันไม่เข้าใจทำไมคนเราถึงต้องอายในสิ่งที่เราทำฉันอยากทำกับข้าวเก่งๆซักผ้าหอมๆอยากหาเงินให้เก่งเท่าแม่กับยายฉันจะไม่ขอเงินคนอื่นใช้จะเลี้ยงแม่กับยายให้อิ่มฉันอยากโตไปเหมือนแม่กับยายฉันไม่อายที่เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่เฉยนะโอ้ยดูสิดำหมดเลยอ่ะนี่ตรงนี้ด้วยดูสิกูถูไว้ก่อนกูไหนกูสองมือสิโอ้กระเด็นใส่หน้าแม่หมดแล้วก็ขอโทษนะแม่เหมือนอนงได้แม่เพิ่มมาอีกคนเหมาะนะคะมีคนยอมให้จำจี้จำชัยเดี๋ยวนี้แม่ถึงไม่ค่อยมายุ่งกับพวกเรามันช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจจังเลยนะบ่ายเนาะหาดูยากอันนี้ด้วยหรอหนึ่งสอง